ข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมรองคณะที่ปรึกษาของโควิด-19 นะคะได้เปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมกันค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์ในวันแรกศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉายกีรนันท์ค่ะรองประธานคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือโควิด-19 ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าวันนี้จะมีการประชุมของคณะที่ปรึกษาเป็นนัดแรกนะคะหลังจากหารือกันเสร็จสิ้นก็น่าจะมีการแถลงข่าวให้ทราบอย่างเป็นทางการขณะที่มาตรการผ่อนปรน6กิจกรรมนะคะซึ่งมีผลเมื่อวันที่3พฤษภาคมนั้นผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจกำลังซื้อก็คงต้องรอรวบรวมข้อมูลมาศึกษาก่อนค่ะถึงจะรู้ว่ามีผลดีต่อภาพรวมอย่างไรบ้างและไม่สามารถบอกได้ทันทีนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะมอบให้กับ41วัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในวีรนันท์เพ็งจันทร์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องไทยธรรมถวายวัดนะคะโดยถวายแด่พระมหาครีจารุวังโสค่ะเจ้าคณะจังหวัดสตูลที่วัดควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะคะเพื่อส่งมอบผ่านไปยังวัดควนกาหลงส่งต่อในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไปค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นโดยปกครองจังหวัดสตูลมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ค่ะซึ่งมีนายทศพลสวัสดีสุขปลัดจังหวัดสตูลนายจรัสบำรุงเสนาประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลแล้วก็นายอำเภอควนกาหลงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่นะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสำหรับการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้วัดครั้งนี้นะคะเพื่อใช้ทำความสะอาดเช็ดถูวัดศาลาโบสถ์ค่ะเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะหนักเลยเมื่อวานที่ขอนแก่นและชัยนาทค่ะเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเริ่มต้นกันที่จังหวัดขอนแก่นก่อนนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะส่งผลให้ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานเกิดฝนตกอย่างหนักมีลมแรงนะคะสร้างความเสียหายทั้งต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นบ้านเรือนประชาชนหลังคาปลิวว่อนค่ะหลายหลังคาเรือนเลยโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเมืองเพียงอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่แรงลมพัดเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนนะคะเส้นทางบ้านไผ่ชนบทหักโค่นเบื้องต้นเนี่ยเกือบ20ต้นค่ะขณะที่นายสมศักดิ์จังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและรายงานมายังจังหวัดนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งให้การช่วยเหลือในภาพรวมทั้งหมดต่อไปซึ่งขณะนี้จากรายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ก็พบว่ามีอีกหลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่นที่เสียหายจากพายุที่เกิดขึ้นและก็อยู่ระหว่างการสำรวจนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนอีกจังหวัดนึงค่ะคือที่จังหวัดชัยนาทก็เกิดพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันนะคะพัดกระหน่ำบ้านเรือนประชาชนหลังคาปลิวว่อนเลยค่ะต้นไม้หักโค่นจำนวนมากแล้วก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูงกว่า10ต้นนะคะถูกลมพัดหักโค่นค่ะชาวบ้านไม่มีไฟใช้เสาไฟฟ้าก็ไปทับรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายด้วยซึ่งนายสุวรรณเนตรทวมอายุ59ปีชาวบ้านตำบลธรรมมามูลอำเภอเมืองชัยนาทนะคะบอกว่าเมื่อช่วงค่ำค่ะมีลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงประกอบกับมีฝนตกหนักขณะนั้นตนเองกำลังเก็บรถจักรยานยนต์เข้าลานจอดแต่จู่ๆได้ยินเสียงนะคะอะไรบางอย่างหล่นลงมาอย่างแรงค่ะบนหลังคานะคะวิ่งออกมาดูที่โรงรถก็พบว่ามีเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมานะคะทับหลังคาค่ะแล้วก็ถูกรถยนต์ของตนเองเสียหายด้วยส่วนตนเองก็ไปสำรวจบริเวณบ้านก็พบว่ากระจกหน้าบ้านแตกนะคะพระภูมิก็ถูกลมพัดหล่นเสียหายค่ะส่วนอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านของนางบุญยินนาควันนะคะอายุ56ปีค่ะชาวบ้านที่ตำบลธรรมามูลเช่นกันนะคะนี่ก็ได้รับความเสียหายถูกลมพัดหอบหลังคากระเบื้องปลิวกระจัดกระจายเลยค่ะจนข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยเปียกน้ำฝนทั้งหมดเมื่อคืนนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN